แอดมินพี่ซูค่ะเธอน่ารักมากนะคะเธอมาไลฟ์ใน Weverse อีกแล้วค่ะแบบว่านะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่แอปค่ะพี่ซูเธอก็พยายามนะคะมาพูดคุยกันกับดิ้งเสมอค่ะโดยเฉพาะนะคะช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ค่ะเธอก็จะมาแบบตลอดเลยนะซึ่งวันนี้ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะเธอมาไลฟ์ค่ะตอนอยู่ในรถนะคะน่าจะกำลังกลับบ้านละมั้งเห็นเธอค่ะบอกว่ามันยากเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยจะไปไลฟ์ใน V Live นะคะแต่ก็ลืมไปค่ะว่าลบแอปไปแล้วเลยต้องมาไลฟ์นะคะในแอปอื่นค่ะเธอบอกว่าได้โปรดนะอย่าหัวเราะแบบนั้นนะแต่ก็คงจะมีคนนะไปแซวพี่ซูอะไรแบบนี้ค่ะแต่ต้องขอเลยนะคะว่าเธอนั้นมีความพยายามมากๆเลยนะคะในทุกๆทางค่ะที่จะติดต่อสื่อสารกันกับลิงนะคะซึ่งเธอค่ะก็บอกว่ามาใช้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาด้วยกันเถอะแล้วมามีความสุขด้วยกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะฉันรักพวกคุณค่ะก็เธอค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะมาทักทายบลิงค่ะด้วยกันตลอดค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อไม่กี่วันค่ะเธอก็มีการมาโพสต์คลิปนะคะที่ใส่ชุดสีเขียวแบบนี้ค่ะโดยเธอค่ะนอกจากจะมาถามนะคะสารทุกข์สุขดิบของบลิงแล้วเนี่ยพี่ซูค่ะเธอก็มีการมาซัพพอร์ตน้องลิซ่าในคลิปนั้นด้วยเหมือนกันนะคะโดยเธอค่ะขึ้นแคปชั่นประมาณว่าฉันมานะเพื่อที่จะมอบสีเขียวนี้นะคะให้กับพวกคุณค่ะจริงๆเนี่ยจะไปโพสต์ในที่อื่นนะคะแต่ก็ดันมาในที่นี้ซะงั้นนะคะคุณคะเห็นทีเซอร์ของลิซ่าแล้วใช่ไหมโปรดสนับสนุนกันเยอะๆนะคะฉันคิดถึงบลิงทุกคนของเราค่ะรักพวกคุณเสมอนะคะอ่ะเห็นนะพี่ซูเนี่ยเรียกว่าซัพพอร์ตน้องลิซ่าตลอดเลยนะแถมยังเชียร์ให้สนับสนุนนะคะกันเยอะๆอีกต่างหากค่ะเธอก็น่ารักมากจริงๆนั่นแหละค่ะซึ่งเธอค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่งานยุ่งตลอดเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็มีไปถ่ายแบบนะคะขึ้นปกนิตยสารของ K-Beauty ค่ะฉบับเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีงานอีเวนต์ค่ะพบปะกับแฟนๆนะคะกับแอปพลิเคชันCelebB อีกด้วยนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่วันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาเพิ่งจะประกาศผลไปเมื่อวานนะคะ10คนที่จะมีโอกาสเนาะได้เจอกันกับเธออะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่งานเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเธอก็กลับค่อนข้างดึกเหมือนกันนะเพิ่งจะมาไลฟ์ไปเมื่อประมาณทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะคะก็เป็นจากทางร้านของฟู้ดทรัคนะที่ตอนนั้นโรเซ่สั่งให้ไปส่งที่กองถ่ายของลิซ่าใช่ไหมวันนี้ค่ะมีการมาโพสต์คลิปเพิ่มเติมนะคะเผยให้เห็นถึงบรรยากาศตอนที่เขาเอารถฟู้ดทรัคไปส่งให้กับน้องลิซ่าด้วยค่ะแอดก็เลยเอาคลิปนี้นะคะเอามาให้ดูด้วยเลยละกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งโรเซ่แล้วก็พี่ซูนะทั้งคู่เนี่ยต่างก็ซัพพอร์ตน้องเล็กอยู่เสมอเลยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า